สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ฉากโหดูแมนมากเลยอ่ะเออควายหายไปควายหายไปสวยขึ้นใช่ไหมอ่ะเออนะฮะอย่าลืมด้วยมาถึงก็ไลค์แชร์ให้เราเลยครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกนะฮะทุกวันพุธนะคะเวลา12ฮะ12 12นาฬิกาครับ12นาฬิการายการใครไม่รู้นะแต่เรามารายการ18นาฬิกาครับถึง2ทุ่ม18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะพบกับเรา2คนนะคะวันนี้เรามีวันนี้เรื่องราวแซ่บๆมาเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าอาสยามก็มาแต่ที่สำคัญวันนี้เรามีหนักแน่นมากเพราะวันนี้มีการเปิดตัวใหม่พิธีกรคนใหม่ครับ ท่านมีความคิดเห็นยังไงกับลุคใหม่ของครูไอในวันนี้นะคะก็พิมพ์เงินเข้ามาได้เพราะว่าครูไออยากแมนขึ้นเพราะว่าจากเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเข้าห้องน้ำแล้ว ผู้ใช้บริการผู้หญิงต้องหันมามองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะป้ายหน้าห้องน้ำพอดิฉันออกมาจากห้องน้ำผู้ชายใช่ไหมแล้วมันอยู่ติดห้องน้ำผู้หญิงใช่ป่ะพอฉันเดินผ่านผู้หญิงปุ๊บผู้หญิงมองป้ายก่อนเข้าห้องน้ำแกจะบอกแกหน้าเหมือนผู้หญิงว่าไงคือฉันเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันบ่อยครั้งจนทำให้ฉันรู้สึกแล้วมันอ้วนได้ไงเราพอตัดตรงนี้มันดูดีมากมันดูผอมดูบางเพราะนั้นตรงนี้นะเราสามารถเข้ามาในดูที่ YouTube ก็ได้ปีที่แล้วก็ตรงนี้แบบนี้เลยดีก็7เดือน7เดือนก็จะอยู่ในทรงนี้นะคะก็พิมพ์กันเข้ามานะคะชอบไม่ชอบยังไงแต่ถ้าจะให้ตัดอีกทีก็คือโกนแล้วค่ะตอนนี้นะฮะรับชมเราด้วยนะครับ channelbathailand.com เป็นกดทีวีทุกรุ่นเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Television Network จ้ะก็มาในบ้านทีวีพูดไปเลยนะคะก็โหลดแอปด้วยใช่แล้วที่ฮะโหลดแอปค่ะ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าโหลดแอปพลิเคชันนะพิมพ์คำว่า CH8 นะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะคะหรือใครที่อยากจะส่งเสียงกันเข้ามาทางในกับเราทางรายการก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้นะที่029423319นะคะแล้วก็029423498นอกจากวันนี้ข่าวเราจะแน่นมากนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าแน่นจริงๆนะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะเป็นใครเอ่ยเราจะให้ช่วงละ1ท่านช่วงละ1ท่านเราเปิดด้วยความเซ็กซี่ของผู้ชายใครน้องทีมซึ่งตอนนี้กำลังฮอตแล้วก็เป็นกระแสในกลุ่มของ One Man and One Woman น่ารักด้วยได้ออกรายการเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราเพิ่งจะไปคว้าคิวนางมาได้ไปโชคมาแล้วก็คนที่2น้องแพทน้องแพทนะคะนัทธิมาภาสีผลซึ่งล่าสุดไปได้เขาไปถ่ายเซ็กซี่มาเซ็กซี่เลยเหรอเซ็กซี่เหรอแซ่บสไตล์เขาเด็กๆเด็กๆแซ่บแบบเด็กๆครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับในช่วงหน้ามาอยู่กับข่าวสารแน่นๆอัปเดตในวงการครับกับพัทกับพี่ไอฮะค่ะสักครู่ค่ะเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะอ
ทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนปัญหาที่ใหญ่จะเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youแต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินมาไม่อยู่กับเหมือนฉันเหมือนฉันอยู่ในมิติอะไรสักมิติเช่นเหมือนอยู่รายการเมื่อก่อนนะทีวีปูนะฮะคล้ายๆนะคล้ายๆปะรูปใครอยู่ข้างหลังอะไม่รู้มันทำอะไรกันก็ไม่รู้มันตบตีอะไรกันอยู่กลับมาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะเป็นไรพัดวันนี้มึนอึนอะไรไม่ทราบมึนพอเดี๋ยวจะมีนายแบบหุ่นดีร่างดีนมโตเข้ามาในรายการเดี๋ยวนะนมโตด้วยนมโตเนี่ยคุ้นๆนมโตด้วยเดี๋ยวจะเข้ามารายการรู้สึกตึงๆเนาะตึงๆไงเดี๋ยวรอเลดี้บูธอยู่ในตอนนี้อุ้ยไม่ใช่ตายแล้วไม่ได้นะเขาไม่ได้สปอนเราเดี๋ยวโดนนะแต่เรากินบ่อยนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะไปที่ข่าวแรกฮะค่ะพี่ไอซ์อาสยามนะฮะจ๊ะค่ะเออเนาะไม่อยากออกตัวแรงหนุ่มจอนะออกไปเลยค่ะก็คือฮะออกไปได้หรอจอนะได้สิจออนออะไรอะจอนองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็เจ้าบอกแล้วว่าไม่ออกตัวแรงบอกว่าโบยแจ็คนัทพลเนี่ยพูดเรื่องแต่งงานแต่ยอมรับนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาขอแล้วแหละเขาพูดแล้วล่ะแต่ก็ยังแบบไม่พูดอ่ะอยากให้ฝ่ายชายพูดก่อนนี่นะคะสำหรับจ้าสยามนะคะก็ตอนนี้ก็ออกมาออกตัวนิดนึงค่ะว่าสำหรับแจ็คนัทพลเนี่ยก็เคยพูดเรื่องของการขอแต่งงานค่ะแต่ว่ายอมรับนะคะว่าอีกฝ่ายขอแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการก็คือพูดชวนเชิญนะคะมั่นใจนะคะตอนนี้ครบเกือบปีไม่เร็วเกินไปที่จะแต่งงานกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีการให้แหวนคู่สลักเจเจตีตาจองนะจ๊ะแจ๊ะไงจ๊ะกระแจ๊ะแจ๊ะนะแต่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ไม่มีข่าวเสียหายนะตอนนี้นะยังไม่มีเดี๋ยวก็มีค่ะเดี๋ยวนะคะก็ถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็ศึกษาดูใจกันมาปีกว่านะคะแล้วก็จริงๆกันเดี๋ยวก็แต่งแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แจ็คเนี่ยก็ติดสอยห้อยตามน้องจ๊ะเนี่ยไปถ่าย MV เอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะ
ไม่เขามีก็มีหลังไมค์นิดนึงก็ส่วนหลังไมค์มีหน้ากล้องแต่ก็ถามว่าเออจริงจริงก็จริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าจ้าก็เป็นผู้หญิงก็พูดไม่ได้พูดเยอะไม่ได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่แจ็คเนี่ยมาคุยกันเองมากกว่ามาตอบกันเองมากกว่าไปสอบล่าสุดมาถามว่าเพราะว่าผ่านจากพี่เบิร์ดงานที่เอ่ยชื่อนะพี่เบิร์ดจ่ายตังค์นะพี่เบิร์ดพูดกันแต่เราเออแค่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ผ่านพี่เบิร์ดไปดูจ้าก็เห็นไปดูคู่นี้เขาก็รักกันดีนะวันนั้นเขาไปไหมวันสงกรานต์ใช่ไหมสงกรานต์เขาก็ไปแล้วก็ล่าสุดก็คือเหมือนกับว่าเขาไปต่างประเทศก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับแล้วนะคิดถึงก็รูปที่ไอ้เฟซบุ๊กพี่แจ็คก็มีแต่จ๊ะแต่เฟซบุ๊กจ๊ะมีแต่แฟนครับแม่ฮะแม่ผู้หญิงออกตัวแรงไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าเขามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งตะมุตะมิกันเยอะแยะมากมายไปมุ้งมิ้งได้ตะมุตะมินี่ของเขาใช่ไหมของเขาโอเคยืมมาแป๊บนึงนะคะอ่ะเขามีคนเอเดนบอกว่าเปลี่ยนฉากใหม่สวยงามมากมายเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเปลี่ยนอีกอาทิตย์หน้าเปลี่ยนอีกเดี๋ยวเราเปลี่ยนทุกวันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนทุกวันแต่ละเขาบอกไว้มองมันกันทำไมเปลี่ยนนะฮะก่อนที่จะเข้าถึงกองประกวดมิดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะฮะเราไปที่มิดนี่ก่อนได้ข่าวว่านางผู้ชมฮะนางไหนนางเนี้ยเรียกมันมานางเนี้ยนางนี่ทำไมร้ายกาจมากไม่ร้ายนะหลังจากที่ได้ข่าวว่ามีข่าวอะไรนะมีคนจะมาท้าทามให้ทำมิสซูป้าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่ล่าสุดเขาเพิ่งจัดงานฉลองมงกุฎไปเมื่อไม่กี่วันนี้ใช่ไหมเขาเทนางนางก็เลยแบบว่าเฮ้ยยอมเปิดตัวจัดครบสามไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจัดครบสามอย่าไม่ให้พูดจัดครบสามมิสซูป้าเดี๋ยวดิฉันพูดทีเดียวนะมิสเตอร์ซูป้าอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์กี่จังหวัด3จังหวัดเบาๆกี่จังหวัด3จังหวัดเบาๆทำไมจัดเยอะทำไมจัดเยอะจริงๆอ่ะไม่ได้ว่าอวดอ้างหรืออะไรเพียงแค่ว่าฮะอวดแล้วตอนนี้คืออวดแล้วใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ว่าจะอวดอ้างอะไรในการที่เราจัดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แต่เราเนี่ยครองหมด3จังหวัดมิสเตอร์ได้มั้ยเนชั่นแนลอย่างเดียวฮะอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเนชั่นแนลเนชั่นแนลซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับซึ่งชื่อย่อคือชื่อย่ออะไรชื่อย่อผู้จัดการคืออะไร CD City Director นะครับก็จริงๆคือได้รับการเชื้อเชิญมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการประกวดนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของมิสเตอร์ซูเปอร์นี้ด้วยนะฮะว่าท้าทายพี่ไอซ์ไม่จัดหน่อยหรอไม่ดูแลหน่อยหรออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนควันหลงมากกว่าจากเวทีนึงเขาก็จัดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ควันหลงหรอกเขาเทได้น่าเกลียดมากเลยนั่นแหละปล่อยละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าใครอยากรู้ก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะมี 700,000 ค่ะอ่ะเรามาเข้าถึงของเรา3จังหวัดของเรานะยาวนะถามว่าทำไมที่พูดของเราเพราะว่าเดี๋ยวคุณได้ดูแน่นอนเพราะระดับผู้ไอแล้วรับรองว่าได้ถ่ายทอดสดแน่นอนถูกต้องนะฮะตรงทางนี้เลยนะฮะเราพูดอะไรเราทำได้ใช่ไหมครับเราทำได้ตลอดนะเรามีแสนเราจัด 700,000 ประจำล่าสุดงานประกาศรางวัลปีที่แล้วตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ไว้แสนหนึ่งแสนเดียวล่อไปนู่น3 นิดสามสามจะ4อยู่แล้วไม่มีบาทนะมีเลี้ยงตบอีกก็อย่าลืมนะสัมภาระก็อย่าลืมตรวจสอบเป็นโมเดลดีๆนะช่วงนี้ซับเยอะนะช่วงนี้นะหมุนเวียนครับหมุนเวียนสามจังหวัดเรามีที่ชลบุรีชลบุรีครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่เป็นชลบุรีเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าผู้ชายดีกระเทยก็เยอะเพราะนั้นเป็นจังหวัดที่ต้องพิจารณาอย่างมีชลบุรีมีอุดรธานีอุดรธานีนี่หนุ่มเหนือตีด้วยและก็กาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่เป็นจังหวัดที่เราจะไปจัดกันที่สะพานแม่น้ำแควใช่นะฮะจัดเราจะให้แล้วก็ระเบิดสะพานเลยนะฮะเราจะให้พวกเขาประกวดค่อยหัวลงมาระดับคอด้วยนะแล้วประกาศดังทั้งประเทศเลยแล้ววันนี้เรามีในส่วนของภาพบรรยากาศสำหรับปีที่แล้วด้วยนะคะสำหรับมิสเตอร์เนชั่นมิสเตอร์เนชั่นซูเปอร์เนชั่นแนลนะคะที่ตัวแทนไทยนี่ขนาด CD ยังพูดไม่ถูกเลยเนี่ยน้องโรมคือจริงๆต้องพูดน้องเทปแล้วมั้ง CD ไม่ได้น้องเทปครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตัวแทนไทยของเรานะคะก็คือน้องโรมก็ไปประกวดมาสำหรับปีนี้บอกได้เลยว่าซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เนี่ยของเราตัวแทนไทยเนี่ยไปแข่งที่ประเทศโปแลนด์อยากรู้ใครจัดฮะใครจัดอยากรู้ใครจัดใครเจ้าของใหญ่ใครเจ้าของใหญ่ไม่บอกอยู่เหนือ
ยืนไม่ก็ไม่เหนือก็อีสานอยู่อีสานแถวอะไรนั้นโคราชสีมาปะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญเขามาในรายการดีกว่าให้เขามาชี้แจงให้เขามาพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างประกันเขามารายการนี้ไม่มีฟรีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าครับกับมิสซูปีที่แล้วมิสเตอร์ซูปาในไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์นะถ้าไม่ใช่ไทยแลนด์มิสเตอร์ซูปาเนชั่นแนล2016ค่ะนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับมีการเห็นว่ามีการเฉลิมฉลองนะซึ่งเวทีเขาใหญ่มากอ่ะใช่นะฮะเวทีใหญ่อันนี้คือน้องโรมน้องโรมตัวแทนไทยสำหรับในปีที่แล้วนะฮะเวทีเขาค่อนใหญ่ข้างใหญ่นะฮะจัดตั้งแต่รามคำแหงยันธรรมศาสตร์เลยนะครับอันนี้คือโลโก้ของมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครึ่งปีนี้ก็ยังใช้โลโก้นี้อยู่แต่ใช้โลโก้นี้ค่ะยังไม่เปลี่ยนนะมี2สีค่ะแล้ว2สีแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่ซีดีจะเอาไปใช้กันไม่ใช่แล้วแต่แบ็คกราวด์ซิตี้เดเลกเตอร์ไงแล้วแต่แบ็คกราวด์แล้วอันนี้ก็จะเป็นการพีอาร์นะครับสำหรับยังมีอีกหลายจังหวัดนะให้คนเนี่ยได้เข้าไปจับจองถือลิขสิทธิ์กันเพราะแล้วเขาจัดทั้งหมด77จังหวัดเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นโอกาสของคุณนะนอกจากนี้นายนพดลตามสกุลแป้นมงนะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เข้าประกวดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้โชว์ certificate ก็คือทางกองประกวดจะมอบให้กาญจนบุรีจังหวัดที่2ฮะคุณผู้ชมถ้าตามมาติดๆแล้วจังหวัดที่2อ่ะทั้งสองขยับหน่อยลูกชลบุรีชลบุรีขอบเป็นอะไรเนี่ยจังหวัดที่3ค่ะจังหวัดที่3นะฮะอุดรธานีแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคชลบุรีก็คือภาคตะวันออกนะอุดรธานีก็จะเป็นภาคอีสานกาญจนบุรีก็เป็นภาคตะวันตกใช่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมด้วยนะกับช่วงอวยกันเองนะฮะวันนี้กับรายการแอบบอกนี่นี่มีของดีด้วยเห็นป่ะวันนี้เข้ามาไหมฮะวันนี้มีผู้ชายมาใช่ไหมมีผู้ชายมาได้ข่าวว่าเขาก็จะลงปีนี้เหมือนกันนะที่ไหนไม่รู้ที่ไหนเดี๋ยวต้องถามเขาดูว่าเขาจะไปหรือไม่ไปนะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมอันนี้ก็เป็นเวทีของอันนี้คือคนที่ได้ตำแหน่งนะคะก็คือ5คนสุดท้ายมีตุ๊ดไหมเนี่ยแล้วฮะมันต้องมีเมื่อไหร่มีเก่งไม่รู้เดี๋ยวปี2017เดี๋ยวจะบอกแต่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะได้เข้าไปร่วมด้วยแกจะไปเข้าประกวดเข้าไปสกีนสแกนก่อนว่าใช่ไม่ใช่ตัดกลับมานะฮะแน่นอนว่าปีนี้พี่ไอซ์เข้าไปสกินแน่นอนฮะสแกนสกินสกินเลยฮะสกีนสกีนกินเลยฮะกินเลยฮะงานนี้วันนี้พี่ไอซ์ทำผมสวยเห็นด้วยหรอเห็นไหมเห็นด้วยหรอหน้าแมนขึ้นไหมหลังจากนี้ฉันคงเข้าประเทศอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วนะเพราะว่าก็ล่าสุดไปสิงคโปร์เขาไม่ยอมไม่เข้าเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่พาสปอร์ตเป็นมิสเตอร์ไงก็ไม่ให้เข้าอุ้ยคุยกันนู่นนี่นี่แล้วสุดท้ายควักให้เขาดูเขาเลยอ๋อใช่ไหมสุดท้ายก็ฉันก็ลบคิ้วไงคะลบคิ้วลบปากลบแก้มลบหมดเลยก็เลยได้แล้วก็เก็บผมนะนี่เราความอนาถาของคนนะชีวิตไปที่กองประกวดของ Miss MU นะฮะ Miss Universe Thailand ซึ่งก็มีเหตุปมดราม่า กันจริงๆก็ตั้งแต่น้องน้ำตาลได้ตำแหน่งหลังจากนั้นน้องน้ำตาลก็เดินสายนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีปมดราม่าที่ออกมาสำหรับผู้จัดการกองประกวดนะฮะคุณออนนะฮะผู้จัดการกองประกวดMiss Universe Thailand นะคะตอนนี้เนี่ยนางก็ได้ออกมาเคลียร์ปมนะคะไม่ใช่ปลอมสิก็คือเป็นการดราม่าเนี่ยปฏิเสธเพราะว่ามันมีสื่อออนไลน์โซเชียลออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook เนี่ยโยงว่าน้ำตาลเนี่ยมีปัญหากับคุณออนซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณออนก็ได้ออกมาพูดกันแล้วค่ะว่าเนี่ยตอนนี้มาเคลียร์ประเด็นค่ะหลังก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวของคุณออนเองนะคะจนถูกคนอื่นนำไปโยงว่าอาจจะเกี่ยวกับน้องน้ำตาลชลิตา Miss Universe Thailand 2017หรือเปล่าโดยตอนนี้เนี่ยคุณออนแจ้งเปิดเผยนะคะว่าข้อความนั้นเป็นการโพสต์ในส่วนของเรื่องทั่วไปไม่เกี่ยวกับใครและไม่เกี่ยวกับน้ำตาลด้วยนะคะส่วนคนที่นำไปโยงอยู่นะคะที่คนตีความและต้องการสร้างประเด็นเองส่วนข้อความนั้นตนยังไม่ได้ลบออกนะแล้วก็หากคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ทุกคนก็จะทราบดีว่าตนเองไม่ได้หมายถึงใครแน่นอนพร้อมฝากถึงนักข่าวนะคะพี่ๆนักข่าวทุกคนฟังไว้นะคะคุณออนเขาฝากมาค่ะว่าการนำเสนอข่าวนั้นควรที่จะพิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะฮะพร้อมยืนยันว่าตนเองกับน้ำตาลไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันเพราะเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันถึงอะไรก็ถึงเวลาด่าเสร็จก็ไม่มีทั้งนั้นแหละส่วนเรื่องสัญญานี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่คนเนี่ยเขาพูดถึงกันมากเลยในส่วนของสัญญานะครับว่ายังต้องดูแลน้ำตาลจนหมดวาระจนหมดลมหายใจในปีนี้ไปนะฮะยังสิในปีนี้ไงปีหน้าไปหายใจใหม่นั่นปีนี้ก็ตายแล้วสิถ้าหมดลมหายใจปีนี้ก็ต้องหมดลมหายใจแล้วใครจะหายใจกันยาว2-3ปีนะฮะ
มีแม่วันที่32ธันวาเนี่ยนะฮะไปที่เอชยิ้มครับท้าตรวจเลือด DNA ให้เวลา1อาทิตย์อ้างมีลูกต้องโผล่ไม่งั้นฟ้องเออเขาบอกว่าไปทำสาวท้องอายุ15ปีนะก็มีผู้หญิงไงมาโอ้ยตอนนี้ประกาศตัวว่ามีลูกกับพี่เอพี่เอเหรอทำไมเออ้วนจังเลยอ่ะเออพี่เอนะคะพี่เอเชิญยิ้มนะคะตอนนี้เนี่ยอ้วนมากเลยนะเอเชิญยิ้มแล้วว่าคุณอาจจะไม่คุ้นนะฮะก็คือคนที่นี่อย่างนี้คุณเอ้ยอ้วนมากเลยคุณนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเอเชิญยิ้มนะคะไม่ฟันธงค่ะทำสาวท้องจนมีลูกอายุ15อะไรจะเก็บได้นานขนาดนั้นจริงปะเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยเลี้ยงเขามา15ปีไม่เหลียวแลเลยค่ะยายเข้ามาช่วยดูบ้างเดี๋ยวจะเรียนมหาวิทยาลัยดิฉันแย่แล้วไม่ค่อยมีเงินคุณบุ๋มแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะโทรศัพท์ไปเหรอลูก2วันที่ผ่านมาแล้วเอก็บอกว่าผมยอมรับนะครับว่าเมื่อ15ปีแล้วเนี่ยได้ทำงานในคาเฟ่เราเองก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอคนมากหน้าหลายตาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนกับภรรยาบ่อยเพราะว่าเขาต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกครับแต่ก็ไม่ได้อยากฟันธงเรื่องนี้ยังไงก็สรุปแล้วคือออกมาตรวจ DNA ซะนะจะได้ออกมาจะได้จบๆไปจะได้จบจะได้คุยกันให้เรื่องไปว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะคะมาถึง2พี่น้องนอกวงการนะคะก็คือคู่เดียวแต่มีแฟนในครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นใครครับก็จะว่าแต่เป็นใครแล้วไงก็คือน็อตวิสุทธ์ไงแล้วก็โน้ตวิเศษน็อตกับโน้ตนี่น็อตกับโน้ตสองนอกับหนึ่งผู้กับสองปูก็ดีนะไม่ก็ดีนะได้ข่าวว่าก็ของเก่าใครอ่ะเพราะว่าคุณน็อตกับคุณโน้ตเนี่ยนะก็ตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการแต่แฟนสาวแต่ละคนต้องบอกเลยว่านางเอกระดับเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์แฟนหนุ่มของชมพู่อรยาตอนนี้ก็ตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่นะคะแล้วก็คุณโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะอดีตแฟนหนุ่มของทั้งปูระยาและอ้ำพัชรภาโอ้โหข่าวมันละเอียดจริงๆนะคะอ่ะแต่ดีกรีของสองหนุ่มก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็นถึงสองนักธุรกิจไฟแรงหล่อแล้วก็มีความสามารถไม่ต้องอะไรมากต่อฉันเป็นใครก็ตามฉันเอาเพราะเขารวยแล้วก็ดีงานดีไม่ต้องสอนไม่ต้องฝึกจริงเหรอล่าสุดสบายตัวเลยค่ะสองนางก็ชมพู่ท้องแล้วอ่ะเออไปเมืองคานจริงๆนางเหมือนกันนะบางทีอย่าไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะคะบ้าเหรอเขารู้ขนาดฝาแฝดคนเป็นแฟนยังรู้เลยว่าใครโอ้ยวันนึงอ่ะเข้าปากไปก็มึนกันหมดแหละเดี๋ยวเผลอมืดๆสลัวสลัวไฟสลัวสลัวดึงเข้าแล้วงงงวยกันวุ้ยจัดเขาหลอกจริงนะเอาไปที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีแหวนใช่ไหมแหวนวันเกิดเขาจัดงานวันเกิดก็เลยลากเนี่ยมาในธีมวันเกิดครับก็แน่นอนว่าแต่ละคนมานี่แฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะไม่มีอะไรจริงหรอคะตอนนั้นดราม่างดของหวานกันเยอะมากงดของหวานบนน้ำตาลกันเยอะมากนะไม่มีค่ะเขาบอกไม่มีงั้นไม่มีสิคะเออเชื่อเขาสิ จะเอาอะไรกันนักกันนะตอนนี้เราสองคนก็กำลังเข้าไปแชร์คุณผู้ชมฮะสามารถเข้าไปใน Facebook ของ Channel 8เดี๋ยวครับพิมพ์เลยนะพิมพ์ CHAN ไม่ใช่ CH8 นะฮะ CH8 เลยนะจบเลยตอนนี้โอ้โหคนติดตามเราเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฉากใหม่ของเราได้กำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะฮะกำเนิดแล้วเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวฉากใหม่อาทิตย์หน้าเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยฮะขยันนะฮะบอกเลยนะฮะเข้าไปก็กดแชร์ได้เลยฮะแล้วก็เขียนอะไรก็เขียนไปนะฮะอ่ะวนกลับมาถึงว่าที่สปายเซ็นทรัลประชันสวยนะคะสำหรับงานวันเกิดของแหวนก็ไม่รู้ว่าตกลงเป็นงานวันเกิดหรือรวมตัวนางแบบดาราดังกันหมดแต่เขาบอกว่าแต่ละคนไปนี่เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยก็ไปสะดุดกับสองสาวนางเอกค่ะว่าที่สปายของเซ็นทรัลครับอย่างมาร์กี้ราศีแฟนสาวของคุณป๊อกพัสอะไรนะป๊อกพัสสอนพัสกรจิราธิวัฒน์แล้วก็แพทริเซียกูดแฟนของพัชระจิราธิวัฒน์นะคะบอกฉันอยากเป็นคนในครอบครัวนี้จังเลยอ่ะนี่ไงมาร์กี้ก็มาแต่หน้าเราไม่ได้ไงก็มาเออแพทริเซียก็มาแต่บ้านหน้าเราไม่ได้ไงตะลุงไงพีทหล่อไอ้เพชรไอ้พีทหล่อมากพีทเออเฮ้ยแต่เขาก็ใส่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะไม่เราสนพีทผู้หญิงไม่สนเลยอ๋อหรอจริงเหรอบางทีเนี่ยปรับหน่อยก็น่าเนียนแล้วเฮ้ยแพทริเซียก็แบ๊วตลอดเลยไงเอองานดีไม่แต่งานดีนะเฮ้ยจัดงี้ก็หรูดีนะแพงวันแหวนนางเลิศอยู่แล้วก็ละตกลงงานแต่งหรืองานวันเกิดนอกจากนี้ฮะเรื่องจากในงานเดียวกันก็มีดีเจบุโกไปร่วมงานด้วยนะครับก็จัดเต็มเลยแต่งเป็นแม่ไทยโบราณงดงามจนคว้ารางวัลในงานวันเกิดของวันแหวนจ้า
นะครับสำหรับดีเจบุโกของเรานะคะก็เป็นอันนี้คือภาพรวมเนาะภาพรวมหมู่อันนี้เป็นแหวนนะคะเป็นแหวนเนี่ยดูไม่ค่อยเหมือนงานมันเกิดเนาะเหมือนงานแต่งมีเค้กด้วยเค้ก3ชั้นมาถึงดีเจบุโกค่ะนะคะนางก็ได้สลัดคราบของหมูไปร่างของยักษ์ยักษ์ปัจจุบันนี้แบบเพรียวก็ถือว่าเพรียวในระดับหนึ่งจากที่เคยเป็นมานะคะก็ได้ว่าสมญาตอนนี้สวยสมกับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุจริงๆแล้วค่ะสำหรับดีเจบุโกของเรานะคะก็ไปร่วมแสดงความยินดีฉลองฉันเห็นมาตูมในกระจกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มาตูมไหมใช่ใช่นางก็ไปนางก็ไปนะคะก็จัดเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาในทีมทวิภพนะคะแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศแต่งกายยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จนะโดยการรับรางวัลนี้เป็นรางวัลคู่กับดีเจมะตูมก็นางมาในทวิภพไงก็คือบุโกทะลุออกมาก็เป็นมะตูมเลยนะครับนอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวของนี่เลยแอนนาริสที่ล่าสุดไปขับรถชนอีกแล้วแมนการินแล้วก็พร้อมกับอาการที่แบบว่าเมามายสุดท้ายแมนการินออกมาชี้เลยนะว่าทะเบียนเนี้ยไม่โอเคไม่โอเคสำหรับน้องแอนนาเพราะว่าเขาบอกรัฐบาล1กพ4176เนี่ยเขาบอกว่าเลขคันนี้มีเลข7เลข6อยู่นะก็จะมีแต่เสียเงินเสียทรัพย์ขับรถไปทำธุรกิจก็จะโดนเรื่องเสียเงินตลอดเลยเรื่องเนี้ยเลขเนี้ยไม่ดีเรื่องความใจร้อนเพราะนั้นอุบัติเหตุเกี่ยวข้องก็จะต่างจากทะเบียนแรกนี่เกือบ 100% เลยนะแต่ว่ามันยังมีวิธีการเสริมดวงค่ะก็คือภายนอกอารมณ์ของรถคันนี้เนี่ยอยากให้มีสีน้ำตาลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะตอนนี้รถนางเป็นสีขาวอยู่นะคะเพราะสีน้ำตาลเป็นสีของความสุขุมค่ะอบอุ่นนะคะรถคันนี้ภาพรวมเกี่ยวกับอารมณ์บางครั้งการใช้รถคันนี้มีตัวเลขที่เกี่ยวกับ417ที่น้องพัดบอกไปนะคะซึ่งมีความเครียดและเลขรถนี้เหมือนกันแต่ไม่มีอุบัติเหตุค่ะเป็นทะเบียนรถเลขที่จะเกิดอุบัติเหตุ3อันดับแรกก็คือ3กับ7อันดับที่2คือ1กับ3และทะเบียนนี้ก็มี1กับ3ด้วยจริงๆเป็นส่วนประกอบของรถทะเบียนนี้นะฮะที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดไปนะคุณแมนก็เลยฟันธงกันเลยค่ะว่ารถคันนี้เลขทะเบียนนี้เนี่ยจะนำแต่ความเสื่อมเสียมาให้กับน้องแอนนาริสแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาเจอกันต่อและได้ข่าวว่าน้องมาหรือยังมาแล้วสิเสริมรออยู่อุ้ยแต่แล้วเสริมรออยู่นี่จะบอกเลยว่าว่าหนูแมมนางเกาเหลาอีกแล้วนะจ๊ะฮะหนูแมมสุริวิภาเอาหรอโอ้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราโพสต์ออกมาปุ๊บมากับรายการใหม่เขาบอกรายการนี้ไม่มีอาชีพสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเขาบอกว่าอะไรนะฉันขายฝีมือฉันขายประสบการณ์นะไม่ได้ขายตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันจ้าอีก10นาทีนะคะบ้าเหรอนานจะเดี๋ยวมาตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50กินไหลเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากถูกพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้น
ไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วไม่ใช่ต้องเข้มแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากคิดถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอมคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆและนี่คือรายการแอบบอกค่ะกลับมาพบกับเราอีกหนึ่งช่วงค่ะช่วงนี้ก็บอกเลยว่าฮอตไม่แพ้ช่วงที่แล้วเลยทำไมอ่ะร้อนเหรอฮะร้อนเหรอเผ็ดเขาไปกินยำมาเมื่อกี้ยำมาที่นี่แม่ค้าใส่ปลาด้วยไม่ไหวทำไมแล้ววันผู้ชมใครจะมาซื้อยำแถววังหินต้องระวังนะทำไมโอ้โหเป็นยำที่อร่อยมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสำหรับถ้าเกิดเรากินไปแบบไม่คนนะจะเห็นเม็ดเลยมันใส่มาหมดเลยใช่ไหมบางทีมันละลายน้ำไม่ทันเราเข้าใจฮะแต่ว่ายังไงแม่ค้าใช้ของร้อนหน่อยละลายให้นิดนึงนะฮะอาการของแอนนาไม่เหมือนคนเมาแล้วเหมือนอะไรล่ะคะไม่เหมือนคนเมาอยากพิมพ์ข้อความแบบนี้มาให้กับพวกเราได้พูดได้คุยกันแล้วก็ได้อ่านข้อความนะคะสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้พิมพ์กันเข้ามาได้ที่ SMS ช่วงนี้เราจะเริ่มในการอ่านคอมเมนต์นะ4642828เพราะตอนนี้เราไลฟ์สดด้วยใช่ไหมพัดสวัสดีคุณไอคนเก่งและสวยค่ะจริงเหรอจริงสวัสดีค่ะคุณป๋อมแปมนะคะพี่เลี้ยงนางงามระดับโลกโลกนี้หลายโลกครับเพราะว่าตอนนี้นางเป็นเบาหวานด้วยงั้นก็โลกเดียวกับพี่ไอซ์เลยนะตอนนี้มาไปที่ของซันประชากรเขาบอกว่ารับเลยนะจากเหตุรายการที่หนุ่มแมมเนี่ยตำหนิรายการหนึ่งซึ่งนางโพสต์เลยนะเขาบอกว่าว่ามาไม่มีสัจจะไม่มีสัจจะไม่เป็นคำพูดไม่เป็นคำพูดไม่มืออาชีพไม่มืออาชีพไม่มีความเป็นทีมเวิร์กไม่มีความเป็นทีมเวิร์ก
ไม่แคร์ว่าใครจะเป็นอย่างไรงานกูเสร็จเป็นพอถ้าต้องมีใครเป็นอะไรคุณก็แค่ส่งพวงหรีดทุกครั้งก็ได้ขอโทษไม่เวิร์กแล้วนะคะงานแบบนัด9โมงเช้าเลิกตีสี่อาจจะดูขำนะคะแต่หลายชีวิตก็สำคัญทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบไม่ใช่คุณคนเดียวจะรีดเลือดรีดเนื้อจนหมดแบบนี้ขอบายบายเราขายความสามารถขายประสบการณ์ไม่ได้ขายชีวิตอันนี้ก็ดีใจช่องไหนอ่ะพิมพ์ไว้ครับพิมพ์ไว้แต่ซันก็บอกว่าใช่นะนะคะก็ซันประชากรเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เดียวกันตอนนี้คืออยู่กับที่หนูแม่มสุริวิภานะคะโพสภาพจอดำค่ะนี่คือจอดำนะตำหนินะคะมีรูปไหมมีรูปนะคะระบบการทำงานของรายการนะคะประกวดร้องเพลงเป็นรายการร้องเพลงนะหนึ่งรายการร้องเพลงรายการหนึ่งซึ่งตนเองเข้าใจว่านะครับเพิ่งเปิดซีซั่นและเป็นเทปแรกทำให้เหตุการณ์นั้นผิดพลาดนะคะเล็กน้อยแต่ส่วนตัวคิดว่าทำงานกับคนหมู่มากจึงต้องให้โอกาสที่เขาให้เขาแก้ไขและเชื่อว่าฝ่ายทีมงานไม่ต้องการให้ใครลำบากซึ่งเรื่องเวลาการอัดรายการของตนเองก็ไม่ทราบและทีมงานก็ไม่ได้บอกด้วยก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าทำงานต้องมือชีพหน่อยแหละเพราะว่าทำงานคงมีความสามารถแล้วก็เรื่องวันเวลานะคะเรื่องคอนเซ็ปต์ใช่ก็ต้องคุยชัดเจนเลยไม่ใช่อยู่ดีมายกเลิกก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่พี่หนุ่มแหม่มก็ไม่ยอมนะอันนั้นหนุ่มแหม่มนี่หนุ่มเลยหนุ่มไอ พี่หนุ่มแหม่มสุริยภามีแฟนๆไม่พอใจนะฮะหลังจากที่ BTS นะครับก็คว้ารางวัลรถไฟฟ้าดีเด่นแห่งประเทศไทยไม่ใช่เขาเป็นตัวย่อเป็นตัวย่อนะไปไม่ดีนะฮะหลังจากที่ได้รับรางวัลใน Billboard Music Award นะครับนะคะอังกฤษดิอะไรนะ Music Award Billboard Music Award ลิ้นก็เป็นอะไรนะฮะยังไงฮะพี่ไอ้ไม่พอใจค่ะที่ BTS ได้รับความเห็นที่ไม่ดีหลังจากได้รับรางวัล Billboard Music Award ในปีนี้นะคะเพราะว่าเป็นศิลปินกลุ่มใหม่แล้วก็เป็นของประเทศเกาหลีด้วยนะคะแฟนนะคะจำนวนมากเนี่ยก็ต่างตอนนี้แสดงความยินดีแต่ก็ยังมีในส่วนของการโพสต์ข้อความในสื่อของโซเชียลตอนนี้คือเป็น IG ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของเรานะคะความบางความเห็นจากที่ไม่ดีเช่นใครคือคนเอเชียเหล่านี้ BTS และทำไมนะคะพวกเอเชียพวกนี้เป็นใครและทำไมดูเหมือนผู้ชมรู้อะไรนะผู้ชมรู้จักพวกเขาดีรู้จักได้ไงรู้จักได้ไงฉันไม่รู้ว่าใครคือ BTS มาประเทศไทยสิ ไม่ใช่นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าแล้วก็มีชาร์ป BBMAS นะคะแล้วก็พวกเอเชียหน้ามีแต่เครื่องสำอางเอาชนะคนที่มีพรสวรรค์จริงๆได้ยังไงคือเขาไม่ยอมรับไงแล้วก็สุดท้ายคือ K-POP ยังอยู่นอกกระแสไม่มีใครในที State นะคะจะฟังเพลงเกาหลีแค่เพราะว่า BTS ชนะรางวัลนะแต่ก็ไม่สำคัญนะครับว่าพวกเขาจะคิดยังไงเพราะ BTS ได้รับการปรบมือจากเหล่าคนดังมากมายและยังเป็นกลุ่มศิลปินเอเชียที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติแม้แต่มิลลี่นะครับยังปรบมือให้พวกเขาเลยขอเสียปรบมือตอนนี้ไลฟ์แล้วไปแล้วมาใหม่แล้วนะคะก็ยินดีด้วยคือวงนี้เขามีกันทั้งหมดเนี่ย7คนนะแล้วก็เป็นวงศิลปินน้องใหม่ของประเทศเกาหลีแล้วก็รับรางวัลอันนี้แหละมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่มีนั้นแล้วนะเขามีน้องส้มเขาบอกว่าออกมาเคลื่อนไหวแล้วแท็กหาแตงโมด้วยนะบอกว่าแตงโมอีกแล้วโนกระแสส่วนกระแสรักแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้มนะจ๊ะไม่ปลื้มจ้ะหลังจากที่ส้มออกมาเคลื่อนไหวครับแท็กหาแตงโมด้วยความโคตรระแซ่บเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังได้ข่าวน้องใกล้จะเข้ามาละใกล้คลอดแล้วใช่ต้องใกล้คลอดแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังอยู่ในวิกฤตของเรานะฮะใช่เรื่องราวข่าวทั้งหมดครับซึ่งโปรดิวเซอร์บอกเลยว่าถ้าเอาวันนี้ละในหมดเขาไล่เราออกนะฮะก็เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเจอกันช่วงหน้าค่ะนะฮะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
ยังไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยๆครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AISแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเมียนจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุด